สวัสดีค่ะสืบเนื่องจากที่โพสต์ตัวนี้ไปนะคะก็คือตัวทําดอกกุหลาบจากกระดาษทิชชู่นะคะสําหรับเป็ดใช้ตกแต่งพวงมาลัยกระดาษทิชชู่นะคะในห้องแบ่งปันนะคะอันนี้มันมีวิธีการทําที่ไม่ยากนะคะแต่ว่ากระดาษทิชชู่ที่จะใช้เนี่ยพอดีที่บ้านไม่มีกระดาษที่มันที่ใช้ทำดอกมะลินะคะก็เลยใช้กระดาษที่เป็นกระดาษม้วนใหญ่ๆอะค่ะมันจะออกหนาๆนิดนึงนะคะอันดับแรกตัวนี้อุปกรณ์ของเราก็จะมีตูมสำลีนะคะตูมสำลีตัวนี้ใช้ขนาด10มิลนะคะหรือใครจะใช้ใหญ่กว่านี้ก็ได้อันนี้ทำให้ดูเป็นแนวทางเฉยๆนะคะการพัฒนาต่อยอดนี้ก็ให้ไปพัฒนากันเองนะคะมีตูมสำลีมีไม้จิ้มฟันนะคะกรรไกรก็เตรียมไว้นะคะอันนี้เราก็จะตัดกระดาษเราจะตัดกระดาษตัดกระดาษทิชชู่นะคะตัดกระดาษทิชชู่ขนาดอันนี้นะเขียนไว้เดี๋ยวลืม7คูณ7เซนติเมตรนะคะ 2-3 ชิ้นถ้าจะทำหนาหลายๆชั้นอย่างเงี้ยก็ทำเพิ่มจำนวนชิ้นขึ้นนะคะอันนี้ก็จะทำ 2-3 ชิ้นนะคะแล้วก็ลดขนาดที่ลดลงมาก็คือขนาด6คูณ6 2-3 ชิ้นนะคะ 6-6 เซนติเมตรนะคะแล้วก็5คูณ5 2-3 ชิ้นนะคะก็จะเรียงกันอย่างนี้นะจะทำอย่างนี้นะคะนี่เดี๋ยวจดเอานะคะประมาณนี้อันนี้คือตัดกระดาษทิชชู่นะคะแล้วก็คราวนี้เราก็จะมาตัดเป็นลักษณะแบบ5แฉกแบบนี้นะคะเป็น5แฉกนะคะก็จะตัดลักษณะ5แฉกแบบนี้นะคะวิธีการนะคะเอาวิธีการตัดก่อนเนาะนี่นะอันนี้คือกระดาษสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะสี่เหลี่ยมนี้ให้เราพับครึ่งนะคะพับทบครึ่งลงมาอย่างนี้ช้าๆนะเสร็จแล้วเราจะแบ่งกระดาษออกเป็น3ส่วนนะคะส่วนนี้ส่วนนี้นะคะอันนี้ประมาณกึ่งกลางจะอยู่ตรงนี้นะคะเราจะพับเฉียงลงมานิดนึงนะคะพับเบี่ยงๆมานะคะเรายังไม่ต้องไปรีดข้างนี้นะคะไว้เผื่อขยับนะคะแล้วเราก็พับตรงสันทบตรงนี้พับทบขึ้นเข้ามาอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วตรงนี้นี่ค่ะตรงส่วนนี้เราจะพับทบกลับไปด้านหลังนะคะพับทบกลับไปด้านหลังให้มันพอดีกันนะคะถ้ามันไม่พอดีเราต้องขยื่นนะคะก็จะได้ลักษณะ1สันทบ2สันทบ3สันทบอย่างนี้นะคะด้านหลังจะมีแค่2สันทบสันทบหนากับสันทบบางตรงนี้นะคะดูทันไหมเอาอีกรอบนะคะกลางออกเราพับครึ่งพับครึ่งตรงนี้เป็นจุดกึ่งกลางเราพับเฉียงมาอย่างนี้นะตรงนี้ยังไม่ต้องรีดเผื่อเราขยับเผื่อมันไม่พอดีเผื่อกลีบนี้ทบลงมาแล้วมันไม่พอดีนะคะแล้วก็เราอาจจะเอากระดาษธรรมดามาหัดพับก่อนก็ได้นะคะแล้วก็พับลงมาอย่างนี้ในส่วนตรงนี้เราก็พับทบกลับไปด้านหลังให้มันสันทบมันเสมอกันอย่างนี้นะคะเป็นคล้ายๆรูปปลาหมึกอย่างนี้นะคะเราก็จะได้สันทบ3สันทบแบบนี้นะคะด้านหลังก็จะเหลือ2นะคะเสร็จแล้วเราจับสันทบ2สันทบตรงสันทบหนาเนี่ยมาไว้ด้านที่เราจะใช้กรรไกรตัดนะคะเดี๋ยวเราจะตัดโค้งขึ้นไปอย่างนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเราต้องการให้มันมีขนาดโค้งเท่ากันเราอาจจะต้องเอาแบบนะคะเอาแบบตัดแบบเนี่ยเป็นกระดาษมาทาบไว้นะคะมันจะได้เท่ากันทุกชิ้นแต่อันนี้จะทำให้ดูเฉยๆว่ากระดาษอยู่ไหนเนาะได้กระดาษมาสมมุตินะคะนี่ก็เป็นสีขาว
ไม่จัดนี่สมมุตินะคะดีมีใบตองอยู่ใกล้หนูสมมติว่าเราจะตัดอย่างเงี้ยแล้วก็เอาแบบมาทาบได้อย่างลักษณะนี้นะคะแล้วเราก็ตัดมันจะได้เท่ากันทุกชิ้นที่เราตัดออกมานะคะถ้าชํานาญแล้วก็ไม่ต้องอันนี้ก็ไม่ได้ชํานาญนะคะแต่ว่าสาธิตให้ดูก็ประมาณนี้นะคะเราก็จะตัดโค้งโค้งมาหาตรงนี้อันนี้ปลายกลีบมันอยู่นี่เห็นไหมคะตัวกลางเนี่ยจะเป็นปลายกลีบมันเราจะตัดโค้งขึ้นมาหาตรงนี้นะคะโค้งมากโค้งน้อยก็ตัดไปนะคะแล้วก็ตัดปึ้งอย่างนี้มันไม่ถึงเราดูตรงนี้เห็นไหมคะมันไม่ถึงตัวนี้มันเกินนะเราก็มาตัดเป็นออกให้มันเสมอกันเนี่ยค่ะเสมอด้านในนี้มองไม่เห็นไปโฟกัสดอกข้างหลังก็ละนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะอย่าเพิ่งกลางออกนะเดี๋ยวเราตรงนี้แหวกออกกรรไกรตัวเดิมก็ได้พอดีอันนี้เราก็ตัดปึ้งมาอย่างนี้นะคะตอนนี้ก็อีกกลีบหนึ่งทางนี้นะคะตรงริมนะคะสันทบริมอันบางนี่นะคะแล้วก็ตัดให้มันขาดนะคะเมื่อกี้เห็นไหมมันออกนอกจอไปลืมดูอ่ะนี้นะคะตรงนี้มันเป็นสันทบหนาใช่ไหมแล้วก็ตัดออกกับสันทบบางตัดออกเสร็จแล้วก็กางออกค่ะกางออกแล้วก็จะได้5แฉกนี้ค่ะอันนี้กรณีที่เราไม่ได้ซื้อกลีบสำเร็จนะคะกรณีที่เราไม่ซื้อกลีบสำเร็จนะคะจะเป็นลักษณะนี้ใช้กระดาษย่อนทำก็ได้นะคะกระดาษย่อนก็ทาละดูดสีแล้วมันก็จะมีสีนะคะนี่ลักษณะแบบนี้นะคะเห็นไหมอันนี้เราตัดไม่ถึงมันก็เลยไม่โค้งอันนี้ทำตัวอย่างให้ดูนะคะอ่ะคราวนี้รู้วิธีการตัดนะคะเราก็ตัดไว้นะคะไอตัวกลีบใหญ่เนี้ยดอกใหญ่เอา3ลองดูว่ามันจะหนาไหมอันนี้เอาแค่2ชั้นเองมันได้ประมาณนี้นะคะได้ประมาณนี้เดี๋ยวเราดูว่าเราทำ3ชั้นมันจะได้หนาขนาดไหนนะคะอันนี้6นะคะอันนี้7แล้วก็อันนี้5นะคะเรียงกันอย่างนี้นะคะนี่นะคะ3กองเสร็จแล้วเดี๋ยวเราตัดกระดาษขนาด5คูณ5อีกสัก2ชิ้นนะคะ2ชิ้นเดี๋ยวเราทำไส้ในมันอันนี้เราจะตัด4อันนี้เราจะตัด4นะคะตัด4นี่ตัดไม่ยากนะคะแล้วก็พับเลยครับครึ่งแล้วก็ครึ่งเลยทบครึ่งมาเลยนะคะนะเสร็จแล้วเราก็อย่างนี้นะคะพับทบครึ่งนี้เราก็พับทบสันทบตรงนี้จับเข้าหากันเลยนี่มันเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็เราก็จับริมตรงข้างล่างนี้นะคะแล้วก็จะตัดโค้งเนี่ยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะตัดตรงสันทบจะมีสันทบเราจะแกะออกตัดก็ได้นะตรงสันทบนี้อ่ะตรงนี้ค่ะตัดให้มันขาดเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะเราจะได้ลักษณะแบบนี้2ชิ้นนะคะอันนี้มาเริ่มประกอบดูนะคะกาวใช้กาวนะคะชั้นแรกทากาวที่ตูมเลยนะคะทากาวที่ตูมสำลีให้ทั่วเลยคืออันนี้ทำให้เป็นดูเป็นแนวเฉยๆนะคะเวลาเราสมมติว่าเราอยากจะเอามาประดับตกแต่งนะคะเนี่ยคราวนี้เราก็เอาตัวอันเล็กเนี่ย
เสียบเข้าไปตรงกลางนี่นะคะดึงลงมาเอาให้มันอยู่ตรงรูเล็บเอ้ยนิ้วเราเนี่ยนะคะดึงล่องล่างไปข้างล่างนะคะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จับตัวนี้ฝั่งชิดขึ้นมาอย่างนี้ลวกเข้าไปนะคะลวกเข้ามาให้มันเป็นอย่างนี้นะคะมันก็จะเป็นแหลมๆแบบนี้ข้างนี้ก็จับลวกเข้ามาหากันอย่างนี้นะคะให้มันชิดเลยนะคะตรงนี้ให้มันชิดเลยให้มันชิดแน่สนิทเลยนี่ไอ้สองอันนี้แล้วก็ทากาวตรงข้างล่างนี้นิดนึงนะคะเพื่อที่จะลวกขึ้นลวกขึ้นไปแล้วก็จะได้ดอกตูมๆประมาณนี้นะอันนี้คือดอกตูมนะคะได้ดอกตูมนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาสีอีกครั้งหนึ่งคลิปจะยาวไปละมันจะสาธิตวิธีการคราวนี้เวลาเราเอากลีบนี้ลงไปนะคะดูตรงให้มันสับหว่างกันนะคะมันสับหว่างแล้วก็ลวกขึ้นนี่นะคะตรงนี้ตรงป่องๆมันข้างล่างนี้นะคะคราวนี้เราไม่ฝั่งตรงข้ามแล้วนะคะเราจะไล่มาเลยนะคะเราจะไล่กลีบมาอย่างนี้นะคะให้มันซ้อนกันเป็นวงกลมเลยนะคะไล่ขึ้นมาเห็นไหมคะนี่ก็สุดท้ายเป็นลักษณะแบบนี้นะคะซ้อนๆกันมันเป็นบางๆลักษณะแบบนี้โอเคนะนี่เสร็จแล้วเราก็มาเอาตัว5นะคะเอา5นะนะคะ5กลีบชิ้นที่เล็กนะคะแล้วก็เจาะตรงกลางนี้นะคะใส่ลงไปคราวนี้เมื่อกี้สีมันจะจบอยู่ตรงนี้นะคะเราดูด้วยนะคะว่ากลีบจบมันอยู่ตรงไหนกลีบมันจบตรงนี้เวลาเราวางสับหว่างเลยนะคะวางสับหว่างลักษณะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ทากาวด้านล่างเราจะค่อยให้เขาค่อยๆบานออกนะคะเราจะไม่บานมากนี่ค่ะจับนี่นะหมุนไปนะคะหมุนไปเลยนี่ค่ะให้กลีบมันซ้อนๆกันเป็นเกลียวเข้าไปข้างในนี่นะคะอยากได้หนาก็อย่าเพิ่งบานออกนะคะก็อย่าเพิ่งอันนี้เราจะใช้3ชั้นแล้วก็จะหนาหน่อยก็จะดูหนาๆนิดนึงนี่นะคะประมาณนี้เห็นไหมคะ
ก็จะเป็นซ้อนๆกันเราไม่ต้องใจร้อนว่าเราจะต้องทำให้มันเสร็จเร็วอันนี้คือทำบางไงคะทำไม่กี่ชั้นเอง2ชั้นเองนะคะมันก็เลยได้แค่นี้อ่ะอันนี้5ไปแล้วนะคะ1ชั้นเอา5อีกทีนี้ก็เมื่อกี้มันจบตรงนี้นะคะดูตรงจบด้วยนะคะแล้วก็เอามาวางสับหว่างนะคะกลีบข้างล่างนี้วางสับหว่างนะคะระหว่างนี้ต้องทาขึ้นมาข้างบนนะคะเดี๋ยวมันจะงุ้มเข้าเนี่ยค่ะไปเรื่อยๆทำไปทำมาจะออกนอกจออยู่เรื่อยนี่นะคะดูเป็นหนาๆแล้วใช่ไหมดูแน่นมากเลยอันนี้หมด5มีอีกชั้นหนึ่งถ้าไม่อยากเอา5อีกก็ข้ามไป6ก็เลยก็ได้นะคะอันนี้มันจบตรงไหนเอ่ยจบตรงนี้นะคะดูที่จบด้วยนะดูตรงจบด้วยนะพอจบเสร็จแล้วเราก็สับวางเลยนะคะพอเราขึ้นชั้นใหม่เราสับวางเลยนะคะเดี๋ยวเราทากาวไว้ไปทำอะไรอยู่นอกจอกีบยังซ้อนกันอยู่นะคะเริ่มหนาขึ้นละคราวนี้ก็มาที่ขนาด6นะคะอันนี้7อันนี้มาขนาด6ขนาด6นี่เดี๋ยวเราจะม้วนกลีบหน่อยนะคะม้วนกลีบด้านหนึ่งแบบลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราม้วนกลีบด้านหนึ่งนะคะเอาใช้ไม้จิ้มฟันนี่แหละนะคะเราม้วนข้างหนึ่งนะเราม้วนข้างนี้ม้วนขึ้นไปอย่างนี้ม้วนให้มันเป็นมาหาสามเหลี่ยมด้านนี้นะคะม้วนด้านเดียวนี่ค่ะประมาณนี้นะคะม้วนทั้ง3ชิ้นเลยนะคะม้วนด้านเดียวก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ไอตัวที่ม้วนเนี่ยเราจับพลิกลงอย่างนี้นะคะก็ใส่สับวางเหมือนเดิมนะคะสับวางเอ๊ะถูกไหมเนี่ยเดี๋ยวนะคะเอาใหม่ไม่ใช่นะคะอย่าให้มันหมุนไปทางนี้เอาทางนี้ขึ้นเอาทางนี้ขึ้นเดี๋ยวแป๊บนึงเริ่มสับสนใช่ไหมเนี่ยอ๋อไม่ใช่เมื่อกี้ถูกละแต่มันม้วนผิดข้างมันควรจะม้วนด้านทางนี้นะคะม้วนทางด้านนี้โอเคอะไม่เป็นไรเริ่มต้นอยู่ตรงไหนเริ่มต้นตรงนี้นะคะเอาใหม่อย่าเพิ่งสับสนนะคะม้วนไปที่จริงมันจะต้องม้วนข้างนี้นะมันม้วนผิดข้างมันกลายมาเป็นวนซ้าย
ไอตัวทับนี่มันจะไม่ม้วนไอตัวนี้มันจะม้วนเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงค่ะไอตัวเมื่อกี้มันม้วนผิดนะคะเวลาเราม้วนเนี่ยทีนี้เราจะหันไปทางนี้นะเราม้วนข้างนี้เวลาเราคว่ำลงมันจะได้อยู่ด้านนี้นะคะเมื่อกี้ม้วนผิดไอตัวที่เป็นชิ้นนั้นม้วนผิดนะคะม้วนด้านนี้นะคะม้วนด้านนี้จับม้วนด้านเดียวทางนี้พอเราคว่ำลงนี้มันก็จะอยู่ด้านที่เราหมุนมาข้างนี้นะคะขออภัยค่ะเมื่อกี้ม้วนผิดมีชิ้นเดียวที่มันม้วนผิดอันนี้ก็จุดสับวาล์วตรงนี้จริงไม่อยากทำคลิปยาวๆเลยดูไปนะคะเริ่มเป็นกุหลาบให้แล้วใช่ไหมใช้กับผ้าก็ได้นะคะอันนี้ใช้กับผ้าก็ได้เลยนะคะไม่ใช่แต่เฉพาะอันนี้มันเป็นงานผ้าประยุกต์ประยุกต์มาจากงานอะไรนะงานดินไทยอะค่ะอันนี้คือประยุกต์มาจากดินไทยแต่ดินไทยเขาใช้แบบกดอันนี้เราใช้วิธีการตัดนี่เริ่มบานออกละอันนี้ใช้สองชั้นก็พอใครจะใช้2ชั้นก็ได้นะคะใช้3ชั้นก็ได้เดี๋ยวอันนี้คลิปนี้ขอใช้2ชั้นแล้วกันเพราะว่ามันจะยาวเกินไปนะคะนี่ก็สับวางเหมือนเดิมนะคะสับวางทุกชั้นเลยนะนี่ค่ะเห็นแต่มือเนาะประมาณนี้นะคะคราวนี้มันเริ่มหนาเริ่มบานออกแล้วเห็นไหมคะนะคะประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็ใช้กลีบใหญ่นะคะกลีบใหญ่คราวนี้กลีบใหญ่นี่ชั้นแรกนี่นะคะกลีบใหญ่ชั้นแรกอันแรกนี่เราจะม้วนด้านเดียวเหมือนกันนะคะม้วนด้านเดียวม้วนด้านเดียวก่อนนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะม้วนทั้งสองด้านเลยอย่างนี้นะคะม้วนขึ้นมางานกระดาษย่นก็ได้นะคะงานผ้าก็ได้แต่ว่าเวลาเราจะม้วนกลีบเนี่ยเราจะต้องใช้ความร้อนช่วยนี่ค่ะอย่างนี้นะคะแต่ว่ากลีบแรกนี้เราจะยังไม่ม้วนเราม้วนด้านเดียวนะคะกลีบแรกนี้เราม้วนด้านเดียวเสร็จแล้วก็เอาลงกึ่งกลางนี้ทากาวด้านล่างอาจจะทาตรงนี้ก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็สับวางเหมือนเดิมหาจุดเริ่มต้นจุดจบตรงนี้แล้วก็สับวางให้มันได้นะคะสับวางปึ๊บนะคะอาจจะรวบขึ้นอย่างนี้เลยก็ได้นะคะอ
คะพอชั้นถัดมาชั้นถัดมาม้วนทั้งสองข้างเลยนะคะชั้นต่อไปม้วนทั้งสองข้างเลยนะคะก็แทงตรงกลางอันนี้ให้ไว้เป็นแนวทางเฉยๆนะคะเอาไปพัฒนาต่อยอดกันเองอันนี้ทาข้างล่างนี้ก็ได้นะคะพอชั้นตอนนี้ทาด้านล่างนี้เลยก็ได้เสร็จแล้วเราหาที่สว่างเหมือนเดิมนะคะยังสว่างอยู่กี้มันหมุนเราก็ลวกขึ้นมาอย่างนี้ได้เลยนะคะลวกขึ้นมาอย่างนี้ได้เลยนะคะต่อมาก็เหมือนเดิมพยายามหาตรงที่มันซ้อนกันเนี่ยค่ะเห็นไหมคะที่มันซ้อนๆกันนี้เราก็จะสับบ่านะคะทากาเหมือนเดิมนะคะทาที่ฐานนี่เลยก็ได้ที่ก้นมันเนี่ยนะสับบ่านะคะก็ลูดขึ้นมาได้เลยอย่างนี้ค่ะลูดขึ้นมาได้เลยเนี่ยค่ะถ้าเป็นอันเสร็จนะคะอยากได้หนากี่ชั้นเราก็ทำเอานะคะนะคะเราก็จะได้ดอกกุหลาบเนี่ยดอกเล็กดอกใหญ่อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไปแต่งทำเป็นช่อเอื้องก็ได้ถ้าเราทำช่อเอื้องเราก็อาจจะทำกุหลาบตูมตรงข้างในนี่ก็พอนะคะตัวตูมข้างในเนี่ยค่ะก็สัก2ชั้นเราก็พอได้เลยนะคะในส่วนของตัวเนี้ยตัวปิดมันเนี่ยค่ะไอ้ก้านมันเนาะก้านมันมีเราอาจจะต้องใช้กระดาษย่นนะคะสีเขียวๆปิดเอานะทีนี้ก้านมันมีกี่กลีบ4 หรือ 5ถ้า5ก็ใช้เทคนิคแบบนี้เลยนะคะเทคนิคการตัดอันนี้คลิปจะยาวเกือบครึ่งชั่วโมงอันนี้เนาะพอแล้วนะคะส่วนกลีบเนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้าแล้วกันนะคะจะหามาให้โอเคนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางคลิปยาวเกินไปสวัสดีค่ะ